ียคางนะตัวนี้ก็ถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะตรวจสอบมันเกียร์ให้ปรับเครื่องก่อนสวัสดีสายๆวันเสาร์ที่บริษัทสอยายนจุนนิ่งสาขาระยองนะครับวันนี้คันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วกับอาการครอบครัวเกียร์กระตุกเช่นเดิมนะครับรถคันนี้ยางเน้นเครื่องก็เสียวิ่งระสะท้านเข้าเกียร์ถอยบางครั้งก็คลางบางครั้งไม่คลางแล้วก็มันจะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างครับเพราะรถคันนี้ใช้แก๊สด้วยเพราะนั้นเราต้องตรวจสอบให้อย่างละเอียดให้ทีเดียวให้จบเลยแล้วก็ใช้งานแบบยาวๆนะครับเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับแล้วเล่าสู่กันฟังว่ารถคันนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างเจ้าของรถขับนั้นผิดปกติตรงไหนจะมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับชื่ออัมพรครับมาจากชลบุรีครับชลบุรีสัตหีบครับคือเป็นแฟนคลับของอาจารย์อยู่พอดีรู้ข่าวว่าอาจารย์มาเปิดสาขาที่นี่ก็เลยรีบตามมาครับไม่ต้องไปทางคีครับตั้งใจอยู่แต่แรกคิดว่าต้องไปทางคีแน่เพราะว่าไปทำมาหลายอู่แล้วแบบทำแบบไม่สนใจลูกค้าเลยครับแล้วมีอาการมาเนี่ยเราไม่รับผิดชอบเราด้วยผมไปดูอาจารย์แล้วอาจารย์แบบมั่นใจก็เลยมาหาอาจารย์เลยคือการที่ข้องานตรงที่ข้องานให้ตรงจุดครับก็ตัวที่มันเป็นถ้าเราไม่ทำตัวที่เป็นไม่ทำไปทำอื่นมันเมื่อไหร่ก็ไม่หายครับใช่ไหมฮะคือคันนี้มันจะมีปัญหาก็การสื่อสารตอนนี้มันไม่ได้ไงแล้วตอนที่หนึ่งตอนที่สองอย่างยางเส้นเครื่องเสียนั่นก็คือเรื่องเล็กอาการขับเวลาติดไฟแดงมีอาการเป็นยังไงติดไฟแดงก็มีอาการมีเสียงดังบ้างบางครั้งครับแล้วเวลาวิ่งช้าๆเวลาไหลตามเขาว่ามีอาการกระชากบ้างนิดหน่อยเขาเรียกว่าจับปล่อยเหยียบมือแล้วก็เวลาเหยียบแรงๆขึ้นเกียร์ห้าเราจะใช้ความเร็วทั้ง120เนี่ยมันถึงขึ้นมาที่100เนี่ยแล้วมันยังไม่ยอมเบิร์นยังไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ครับเราต้องเบาคันเร่งช่วยอะไรเงี้ยให้รอบตกลงมาแล้วเกียร์จะขึ้นไปครับใช่มีอาการเนี่ยเหมือนลากรอบเลยครับแล้วเสียงเครื่องมันจะขึ้นมาเยอะก่อนหน้ามันจะเปลี่ยนง่ายอันนี้มันไม่เปลี่ยนมาที่อายุแล้วคิดว่าเราจะหายไหมผมดูจากคลิปจาก YouTube ว่าผมมั่นใจอาจารย์นะครับมาฝากไว้กับอาจารย์ยังไงก็อยู่กับอาจารย์เนี่ยจนกว่าจะหายครับไม่หายอยากจะจ่ายตังค์ง่ายๆนะใช่ครับเขาจริงแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วเหมือนกับพอจ่ายเงินไปแล้วเสร็จแล้วเขาไม่สนใจเลยอ่ะก็หาจุดบอดไม่เจอเกียร์ของเราใช้ได้นะครับผมมองทะลุไหมครับพอผมเปลี่ยนทุกไม่เกิน 20,000 ผมเปลี่ยนละก็นี่ไงของเรามองทะลุอ่ะครับมองทะลุอีกฝั่งนึงครับคืออันนี้คือน้ำมันเกียร์ใช้ได้ครับแต่เวลาเติมจำได้ไหม CVT หรือ CVTF ครับCVTF เลยเหรอครับอ๋อ CVTF แต่ไม่ใช่ F2 นะครับ F ธรรมดาครับอันนั้นใช้น้ำมันเกียร์ถูกต้องอ้าวคันนี้เดี๋ยวเราจะทำการเช็คเครื่องชุดใหญ่นะครับล้างปีเสื้อซ่อมสมองเกียร์แล้วก็เคลือบกระบอกสูบเคลือบวาล์วเคลือบเครื่องยนต์เคลือบเกียร์แล้วก็ขาดอะไรอย่างฮะเคลือบเครื่องยนต์เคลือบเกียร์แล้วเคลือบวาล์วรถคันนี้ใช้แก๊สด้วยให้วาล์วแข็งแกร่งขึ้นเอาทีเดียวจบเลยถ้าไม่จบเดี๋ยวใหญ่ยนต์ขาดทุนแน่งานนี้เจ้าของรถไม่ยอมจ่ายเพราะตกลงกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้เดี๋ยวไปนอนพักผ่อนได้เลยนะครับกินข้าวเสร็จแล้วพักผ่อนได้เลยคันนี้มาแต่เช้านะครับตอนนี้ก็เข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็ออกไปขับทดสอบภาคสนาม
ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันใช้ได้หรือเปล่ามันดีกว่าเก่าหรือมันแย่กว่าเก่าเพราะฉะนั้นเจ้าของรถจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นไงครับถือว่าปัญหาทุกอย่างคลี่คลายณที่นี้ครับครับดีมากดีกว่าเดิมเยอะแล้วที่มานี่อาการทุกอย่างหายหมดแล้วครับตอนนี้วิ่งดีนิ่มถือว่าขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยแก้ปัญหาให้ปัญหาคาใจนี่นานหรือยังพอซ่อมเสร็จอยากจะขายรถทิ้งเลยครับ ไม่น่าเชื่อว่ารถเก๋งจะกลายเป็นกระบะแล้วพอมาเจออาจารย์นี่ก็หายทุกอย่างเหมือนว่าอาจารย์ฟ้ามาโปรด ขอบคุณมากเลยโชคดีที่อาจารย์มาอยู่ระยองด้วยผมได้โชคดีมากเลยครับวันนั้นจากนี้ไป360โลครับผมตากลีจากระยองครับคือปัญหาเนี้ยต้องแก้ที่ต้นเหตุเราจะไปแก้ปลายเหตุใช่ครับในเมื่อที่มาเสียเงินเยอะๆก็คือแก้ไม่ถูกจุดใช่ครับไปเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่อะไรจริงๆไอ้ตัวเสียไม่ได้แก้ไงมันก็อยู่คาอยู่อย่างนั้นแหละยังไงก็ไม่หายไม่เจอช่างตัวจริงอ่ะครับช่างเค้าอันนี้มันไม่มีในตำรา Honda ครับอันนี้ผมคิดค้นขึ้นมาเองครับไม่มีตำราไม่ถือว่าขอบคุณมากเลยอาจารย์คือการได้6 7คัน Honda วันนี้ทั้งหมดทุกคันจบหมดจบหมดครับเห็นกับตาเลยครับทุกคันอาการแย่ๆมาดีหมดครับอ้าวสุดท้ายแล้วปัญหาคาใจหมดแล้วหมดแล้วครับอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถรุ่นเดียวกับเราก็ดีหรือว่ารุ่นต่างๆที่มีปัญหาเหมือนกับเราคือถ้ามีปัญหาก็แนะนำให้ปรึกษาอาจารย์ดีที่สุดครับไปที่อื่นผมก็ไม่มั่นใจแต่เจออาจารย์นี่ผม 100% เลยครับเลยฝากเพื่อนๆไว้ถ้าเกิดมีปัญหาก็ติดต่ออาจารย์ได้เลยมาที่นี่ได้เลยครับถ้าใกล้ที่ไหนเวลาถ้าเกิดอยู่เขตระยองหรือเขตใกล้เคียงครับตอนนัดหมายล่วงหน้าครับผมบางครั้งผมต้องไปดูงานที่ตาคลีครับเราต้องวิ่งไปวิ่งมาตอนนั้นนั้นไว้แล้วก็เดี๋ยวเราก็มาลุยให้ถือว่าโชคดีได้เจออาจารย์ครับครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปให้ความรู้กับช่างครับหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยครับผมอาจจะมีเวลาน้อยอาจจะเดือนละเดินทางเดือนละครั้งหรือสองครั้งยังไม่แน่ครับผมส่วนมากจะอยู่ที่นี่กับตาคลีสองที่ดูว่างานตรงไหนเยอะเราก็ต้องไปดูตรงนั้นครับผมครับต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับครับสวัสดีครับใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์